เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับวันนี้เราเจอกันเหมือนทุกวันนะครับกับรายการ Big Talk Big Story โดยทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับผมสมชายแล้วก็อยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ทูเดย์เหมือนเดิมนะครับมาแต่เสียงตัวอยู่ด้านนอกสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับคุณสมชายบุญเหลือครับครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับผมไม่คิดถึงกันเลยนะฮะคิดถึงครับคิดถึงครับผมแต่ว่าเราต้องแยกกันอยู่กันดีกว่านะครับช่วงนี้รักษาระยะห่างไว้ครับโอ้โหห่างมากเลยนะคุณนี่ห่างครับห่างจากผมเยอะมากครับผมครับผมเป็นไงครับสถานการณ์วันนี้ก็สถานการณ์วันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เรารอคอยไงฮะเหมือนกับที่ผมพยายามคุยกับคุณเกลี้ยงมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ว่าเราอยากเห็นวันนี้เร็วๆแล้วก็อยากเห็นในเร็ววันเราก็ภาวนาอยู่ทุกวันนะเราคุยกันเราก็คุยว่าเอ๊ะเมื่อไรผู้ติดเชื้อโควิด19ในไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์เสียทีใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ความหวังเป็นจริงใช่ไหมครับใช่คือครับผมถึงเราตั้งหัวว่าวันที่รอคอยไงฮะวันที่รอคอยก็หมายถึงว่าทุกคนรอคอยวันนี้นะครับก็คือเป็นข่าวดีเลยหลังจากที่คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคออกมาแถลงว่าวันนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19ในไทยเนี่ยไม่มีนั่นหมายความว่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับครับผมแต่ดูน้ำเสียงของคุณหมอเหมือนกับดีใจกึ่งกังวลใจอยู่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ใช่การที่ประกาศว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในไทยแล้วเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยปลอดจากเชื้อโควิดแล้วหรือใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อการแถลงวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อคือตรวจจากเมื่อวานซึ่งอาจจะไม่พบเชื้อในคนที่ตรวจไงแต่อย่าลืมว่าคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคนที่กักตัวดูอาการทั่วประเทศนี่ยังมีอีกเยอะมากซึ่งอาจจะยังไม่มีการแพร่เชื้อไงอาจจะยังตรวจไม่เจออยู่ในระยะฟักเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีการตรวจในเชิงลุกอีกที่ยังทำต่อเนื่องใช่นี่ไงฮะก็ คุณหมอทวีสินก็เลยออกมาพูดประเด็นนี้ประมาณว่าอย่าชะล่าใจหรือว่าอย่ากาดตกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมเมื่อของยังในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่3,017รายนะรักษาหายเพิ่มขึ้นเนี่ยที่ประกาศตัวเลขมาวันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก46รายยอดสะสมของผู้ที่คนรักษาหายทั้งหมดเนี่ย 2,844 รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล117รายซึ่งอย่าลืมว่านี่ยังมีอยู่นะแต่ว่าใครรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงแต่ว่าไม่เจอคนที่ติดเชื้อเพิ่มนะฮะผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตไม่มีนะครับยอดรวมของเราตัวเลขกันอยู่ที่56รายนั่นเองนะครับครับผมคุณหมอทวีสินพยายามย้ำนะครับบอกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเป็นศูนย์เนี่ยแต่ประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดรอบใหม่นะครับประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะอาจจะมีผู้ที่ได้รับเชื้อและอยู่ในระยะฟักตัวนั่นไงฮะซึ่งอาจมีอาการป่วยในอนาคตก็เป็นได้ซึ่งต้องอาศัยการตรวจเชิงลุกและก็การสังเกตอาการนะครับสรุปแล้วเนี่ยคุณหมอทวีสินย้ำนักย้ำหนาเลยว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยเบาใจได้แต่วางใจไม่ได้ใช่ครับคือยังต้องเข้มงวดเรื่องการใช้ชีวิตก็คือยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้ครับคุณหมอพยายามสื่อสารกลัวว่าพอเป็นศูนย์คนแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเอาละตอนนี้กลับมากันเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างนี้ครับครับนะเป็นสิ่งที่คุณหมอกังวลมากครับว่าสังคมจะเข้าใจผิดว่าเอาละกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไม่ได้เลยนะครับครับอย่าลืมว่าที่เปิดผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยคือระยะแรก
ซึ่งระยะที่2ที่มีจะมีการเสนอเข้าไปให้สบคชุดใหญ่พิจารณาซึ่งมีนายกเป็นประธานเนี่ยในวันที่16นี้เนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นมาตรการที่เตรียมไว้ไงเตรียมไว้เพื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อมันน้อยลงจนกระทั่งเป็นศูนย์เนี่ยมาตรการคลายล็อกในรอบที่2ก็จะออกมาซึ่งคนอาจจะชะล่าใจใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็จะไปเหมือนเดิมมันมีตัวอย่างในต่างประเทศใช่ไหมครับคุณสมชายใช่ใช่ครับที่คุณหมอยกฮะมีประเทศอะไรบ้างครับคุณสมชายมันก็มีหลายประเทศอย่างที่เมื่อวานเราก็คุยกันไว้แล้วว่าเป็นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนเลยเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับเป็นคนไปเที่ยวผับคนเดียวนะครับใช่ก็เหมือนกับบ้านเราที่ติดเชื้อช่วงแรกคนไปเที่ยวผับแถวทองหล่อจำได้ไหมแล้วก็คนที่ไปเที่ยวผับคนนี้ก็เอาเชื้อมาแพร่กระจายจนกระทั่งเกิดเหตุติดกันหลายๆคนติดต่อกันมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนไปสนามมวยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คนจากสนามมวยก็มาติดเพื่อนติดญาติติดพี่ติดน้องอะไรอีกมากมายรวมถึงคนที่ไปต่างประเทศกลับมาติดคนในประเทศติดญาติพี่น้องติดเพื่อนติดอะไรเนี่ยก็เยอะนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเรากาดตกเหมือนอย่างที่คุยกันไว้ก็อาจจะต้องเริ่มมานับหนึ่งใหม่เหมือนย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนก่อนไงที่ประเทศไทยต้องเริ่มคุมเข้มเกี่ยวกับมาตรการปิดทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มอย่างนั้นอีกดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามบอกกล่าวเราก็พยายามพูดทุกวันนะครับว่าถึงแม้ตัวเลขจะน้อยลงเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าก็ยังชะล่าใจไม่ได้แต่เบาใจได้เหมือนอย่างที่คุณหมอว่านะครับเพราะว่าคุณหมอคงเห็นตัวเลขจากการคลายล็อกจากอย่างชัดเจนของเกาหลีก็ประมาณ1เดือนนะครับคลายล็อกมาแล้วก็เพียงคนเดียวที่ไปเที่ยวผับนะทำให้มีการคนติดชูดมาเป็นเกือบร้อยคนนะครับจากคนคนเดียวที่ติดไปเที่ยวผับครับนะครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดประเทศจีนใช่ไหมครับใช่ประเทศจีนก็เป็นอีกเมืองประเทศหนึ่งที่ประกาศไปแล้วว่าเอาโควิดอยู่ก็ปรากฏว่าจะเริ่มเอาไม่อยู่อีกแล้วก็เป็นระยะที่สองใช่ไหมครับคือที่เมืองอู่ฮั่นนะฮะอู่ฮั่นที่เรารู้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของโรคไวรัสชนิดนี้แหละฮะก็กลับมาระบาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่คุณหมอออกมายืนยันฮะคุณหมออนุพงศ์สุจริยากลนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคนะครับท่านก็พยายามมาพูดย้ำนะฮะให้กับคนในประเทศเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ต้องพึงระวังนะฮะท่านย้ำว่าขอให้ทุกคนอย่ากาดตกนั่นเองเพราะว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคใหม่ที่ค่อนข้างแปลกกว่าโรคทางเดินหายใจตัวเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโรนาไวรัสโรคซาซึ่งเราเคยเจอมาแล้วเนี่ยเพราะสามารถแพร่โรคได้ทั้งที่คนนั้นยังไม่มีอาการทำให้คนรอบข้างเนี่ยไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้วนะครับสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้ฉะนั้นเนี่ยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ยเวลาออกนอกบ้านถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรวมถึงการล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในที่ชุมชนเนี่ยก็ถือว่ายังสำคัญนะครับใช่ครับวันนี้ประเทศจีนก็ต้องปิดเมืองแบบเป็นบางเมืองหลังจากมีการพบนะครับประเทศไทยก็กลัวว่าจะหลังจากเปิดแล้วก็อาจจะเป็นอย่างเหมือนของเกาหลีกับจีนส่วนทางสหรัฐทางยุโรปนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนั่นยังแค่รอบแรกนะครับรอบแรกยังไม่จบเลยนะครับนั้นยังไม่ได้ระบาดรอบ2นะครับรอบแรกนี่เขาโหน่ากลัวมากนะครับครับผมตอนนี้ประเทศไทยก็อย่างคุณหมอว่านะครับก็อาทิตย์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกสัปดาห์นึงใช่ไหมครับหลังจากมีการคลายล็อกนะครับที่จะประชุมกันในปลายสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะเริ่มเปิดวันที่17นะครับ17ครับผม17ก็น่าจะเปิดได้นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราดูความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดหรือว่าหลายๆส่วนเนี่ยก็พยายามที่จะเตรียมตัวเพื่อรับกับมาตรการคลายล็อกอย่างที่เมื่อวานที่เราคุยกับคุณเกียงไว้เรื่องห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับได้เตรียมความพร้อมอะไรบ้าง1 2 3 4ในการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะมีการมาตรการป้องกันนั่นเองวันนี้ก็มีเห็นข่าวทางการบินไทยที่หยุดบินมานานเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแผนกลับมาบินระหว่างประเทศแล้วนะคุณเกี้ยงคือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มใน37เมือง
นะครับแล้วก็เปิดจำหน่ายตั๋ว 30% ของเที่ยวบินที่มีนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปทั้ง31เที่ยวบินระหว่างประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งระหว่างประเทศเลยนะครับ32เมืองด้วยกันนะครับเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยไปปักกิ่งก็มีไปสเปนก็มีไปเบลเยียมก็มีโอ้หลายหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งนี่ไงก็คนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะในเมื่อการบินไทยบินระหว่างประเทศได้แล้วเนี่ยแสดงว่าโลกนี้อาจจะหมดไปหรือเปล่าหรือบางส่วนก็กังวลอีกอาจจะกังวลอีกอาจจะไปเอาโลกจากต่างประเทศเข้ามาหรือเปล่าก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมอย่างต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยภูเก็ตเราก็รับรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เนี่ยทางภูเก็ตก็มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็มีมติออกมาว่าจะเปิดทั้งสายสามน้ำบินทั้งทางน้ำทั้งทางบกคือพูดง่ายว่าเปิด3ทางเลยทางบกทางอากาศทางน้ำครับผมเปิดเมืองวันที่16เหมือนกันฮะแต่ว่านี่คือเป็นมติของทางจังหวัดซึ่งมติของทางจังหวัดก็ต้องขอจากส่วนกลางเหมือนกันเขาก็ต้องทำเรื่องมาที่สบคแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้อนุมัติถ้าทางสบคเห็นชอบตามที่จังหวัดเสนอก็คงจะเปิดได้นะฮะครับผมนั่นก็หมายถึงว่าแต่ที่ผ่านมาดูแล้วเนี่ยถ้าจังหวัดเสนออะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่ทางส่วนกลางก็จะอนุมัติตามที่จังหวัดเสนอนะเพราะว่าเขาให้อำนาจทางจังหวัดเป็นคนดูเป็นคนพิจารณาว่าตรงไหนพร้อมหรือไม่พร้อมไงใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าทางจังหวัดจะใกล้ชิดมากกว่าใช่ไหมครับก็ในส่วนของจังหวัดก็มีความเคลื่อนไหวที่จะเตรียมเปิดกันโดยอย่างที่ภูเก็ตใช่ไหมครับใช่ภาคธุรกิจก็เมื่อวานก็มีห้างวันนี้ก็พวกร้านธุรกิจต่างๆก็มีการประกาศเตรียมพร้อมกันนะครับอย่างร้านวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นโฮมโปรนะครับห้างใหญ่ๆเมกะบางนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซ็นทรัลของเราเดอะมอลล์อะไรเนี่ยก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่จะเปิดและการดูแลนะครับแสดงว่าเขาก็เตรียมเปิดเต็มที่แล้วนะครับผมไอ้เนี่ยถ้าเป็นห้างใหญ่ใจกลางกรุงอย่างเครือของสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยฮะหรือว่าสยามเซ็นเตอร์ไอคอนสยาม4ห้างยักษ์เนี่ยก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเขาประกาศว่าจะเปิดวันที่17นะครับใช่ครับแล้วก็มีการวางมาตรการต่างๆมากมายเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับเขากำหนดไว้ว่าใช้พื้นที่5ตารางเมตรต่อลูกค้า1คนนะครับแล้วก็หมายถึงว่าในพื้นที่เขาเนี่ยเขาจะคำนวณเลยว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็จำนวนลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะนับเป็นรายหัวเลยนะฮะครับนับคนเข้าคนออกครับครับผมนี่ก็คือทางกลุ่มบริษัทสยามพิวันใช่ไหมฮะใช่ครับผมซึ่งอยู่ในดูแลห้างสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ไอคอนสยามใช่ครับใช่ครับนะฮะก็รอผลสรุปท้ายในสุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันนะครับครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือประมาณใช่ไหมวันที่17ก็จะเริ่มเปิดกันหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ของคนไทยว่าเราจะผ่านโควิดในการแพร่ระบาดระยะที่2ไปได้ไหมหลังจากเปิด14วันก็คือประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยครับเป็น2สัปดาห์ที่เป็นหัวเลี้ยวตุกต่อที่สำคัญมากนะครับสำหรับเมืองไทยสัปดาห์แห่งการวัดใจใช่ไหมวัดใจคนไทยนะครับครับผมครับวัดใจก็วัดใจวัดระเบียบหลายอย่างนะครับเพื่อที่ไม่ให้โควิดกลับมาเหมือนประเทศเกาหลีประเทศจีนนะครับเพราะถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่อาการจะมีผลกระทบมากนะครับทั้งโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับพูดง่ายว่าถ้ากาดตกเมื่อไรก็บันไลเมื่อนั้นใช่ไหมครับผมเพราะว่าด้านเศรษฐกิจนะครับผมเพราะเศรษฐกิจก็แย่มามากนะครับครับครับผมมาตรการที่รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเรามันก็ยังมีไม่มากนะนอกจากใส่เงินเข้าไปในให้กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับใช่ครับใช่ครับมาตรการก็อย่างที่ชัดเจนที่เราเห็นพวกเราก็คุยกันมาทุกวันก็คือมีมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนะครับครับที่แจก16ล้านคนครับตอนนี้ก็แจกไปได้ประมาณ14ล้านคนแล้วนะครับผม14 ล้านนี่คือได้รับเงินแล้วเนาะ14ล้านคนเนี่ยได้รับเงินภายในอาทิตย์นี้ครับตอนนี้ได้รับไปประมาณ12ล้านคนกว่า
12ล้านเนี่ยมีเงินอยู่ในมือแล้ว12ล้านคนเนี่ยได้เงินไปแล้วนะครับครับ12ล้าน4แสน5แสนคนเนี่ยได้ไปแล้วแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้ก็จะได้ประมาณ14ล้านนะครับหมายถึงว่าสิ้นสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขครบ14ล้านคนที่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลใช่ครับ14ล้านคนโดยเฉพาะในวันศุกร์เนี่ยจะมีคนที่ได้รับ7แสนคน7แสนคนเนี่ย7แสนคนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับทบทวนสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินในก้อนนี้แล้วก็ได้รับได้รับเงินก้อนนี้ก็คือพูดง่ายๆก็จะได้รับเป็นครั้งแรกแต่จะได้รับ 10,000 บาทเพราะว่า2เดือนการจ่ายเงินใช่ครับการจ่ายเงินเริ่มมาจากเดือนมีนาใช่มั้ยครับครับอันนี้เดือนพฤษภาก็จะได้ของเดือนมีนาทบมาด้วยก็จะได้ 10,000 บาทในวันศุกร์นี้นะครับสําหรับคนและอีก 5,000 บาทก็ได้เดือนหน้าใช่มั้ยฮะใช่ครับอีก 5,000 บาทก็จะได้เดือนหน้าครับผมครับได้แน่ๆอยู่แล้วครับผมและอีกมาตรการนึงที่เราก็คุยกันมาตลอดเรื่องเกษตรกรใช่มั้ยครับ10ล้านคนครับนะครับผมปรากฏว่าก็เกษตรกรเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาซ้ำรอยคล้ายๆกับขนาดว่ามีการลงทะเบียนชัดก็อาจจะคล้ายๆกับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยครับ10ล้านคนเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยนะได้ส่งรายชื่อประมาณ8ล้าน3แสนนะครับ8ล้าน3แสนคนเนี่ยให้กระทรวงคลังตรวจสอบนะครับปรากฏว่ามีคนผ่านเนี่ย6ล้าน7แสนคนนะครับครับมีคนไม่ผ่านอยู่จำนวนเยอะแล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจคือคนไม่ผ่านเนี่ยนะครับ1ไปซ้ำกับประกันสังคมมีรายชื่อพูดง่ายๆใช่ครับมีรายชื่ออยู่ในประกันสังคมมาตรา33อยู่ประมาณ 320,000 รายนะครับผมเป็นข้าราชการบำนาญ นะครับ 84,000 รายครับครับผมแล้วก็ไปซ้ำกับเราไม่ทิ้งกันที่ผมบอกครับเมื่อกี้ครับครับคือได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันไปแล้วเนี่ยแล้วยังมาเป็นเกษตรกรอีกเนี่ยอีก 96,000 ประมาณแสนรายเยอะนะเยอะนะครับครับแล้วก็อีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นข้าราชการข้าราชการก็ลงไปลงกรอกกับเขาเหมือนกันไปลงเขาเหมือนกันนะครับ คือครับกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเขาลงทะเบียนกับเกษตรกรถูกต้องนะครับไม่ใช่ผิดนะครับเพียงแต่ว่ามาตรการการจ่ายเที่ยวนี้จะไม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นเป็นข้าราชการเนี่ยปรากฏว่า 90,000 โอ้ก็คือ 100,000 คนเหมือนกันก็คือรู้ตัวเองก็รู้แล้วตัวเองเป็นข้าราชการมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองเป็นเกษตรกรด้วยก็ลงไปลงทะเบียนเพิ่มใช่ครับผมเข้าใจว่าตอนก่อนเนี่ยการประกอบอาชีพเนี่ยการลงเกษตรกรเนี่ยมันสามารถลงได้ไม่ว่าเราจะอาชีพอะไรเพราะว่าการช่วยเหลือสมัยก่อนไม่ได้ดูใช่ไหมว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีเงินเดือนประจำอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ได้ดูตรงนั้นมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วหรือเปล่าพี่แต่ว่าอาชีพเกษตรกรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าฐานข้อมูลของประเทศไทยนี่ต้องกลับมาดูกันใหม่ในหลายเรื่องนะครับว่ามีความซ้ำซ้อนอย่างที่เห็นชัดอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้เข้าข่ายหลอกระบบไหมฮะไม่เข้าผมคิดว่าไม่เข้าข่ายหลอกระบบแต่ว่าไม่ได้หลอกไม่ได้ตั้งใจหลอกระบบนี้แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องกลับไปย้อนคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขารับทั้งสองเด้งใช่ไหมครับเป็นทั้งข้าราชการด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยในการรับมาตรการเยียวยาอื่นๆที่รัฐออกมาเวลาจ่ายอะไรต่างๆแต่ว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการพิเศษซึ่งมันมีการตรวจเข้มข้นระบบ AI มันเข้มข้นมันก็เลยตรวจจับเจอแต่ที่ผ่านมาถ้าเรามองอีกทางหนึ่งก็คือว่าระบบอาจจะตรวจไม่เจออาจจะต้องอาจจะมีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนไปแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นจ่ายเงินไปซ้ำซ้อนไปแล้วก็ได้เพราะระบบไม่ได้ตรวจชนสมัยก่อนการจ่ายเยียวยาเกษตรกรระบบไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปตรวจเอกสารอื่นขอให้เป็นเกษตรกรอย่างเดียวถูกไหมฮะขึ้นว่ามีเกษตรกรพิสูจน์ได้ว่ามีที่มีการปลูกจริงถูกไหมครับได้เงินหมดทำจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่ามีที่จริงมีอะไรจริงเป็นชื่อของตัวเองจริงมีการปลูกจริงใช่ไหมอาจจะจ้างปลูกอาจจะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยก็น่าคิดเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลนะครับการที่เราจะก้าวไปสู่ประเทศที่สามารถที่จะเยียวยาคนได้ตรงกลุ่มมากขึ้นเนี่ยครับพูดง่ายว่าพูดง่ายก็คือคุณเกรียงก็พยายามเอาเรื่องนี้มาพูดก็เหมือนกับส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วว่าการจับเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของประชากรในประเทศเนี่ยควรที่จะให้มันชัดเจนไปเลยว่าใครอยู่อาชีพไหนแล้วก็ใครควรจะได้รับเงินเยียวยาเงินช่วยเหลืออะไรมันต้องชัดเจนใช่ไหมครับ
ใช่ครับไม่นั้นก็ตัวเลขจะซ้ำซ้อนเนี่ยครับผมนะนั้นนี้เป็น 3-4 แสนคนนะครับโอ้เป็นข้าราชการด้วยข้าราชการทั้งข้าราชการที่ทำงานอยู่ข้าราชการบำนาญครับนะครับผมโอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับผมปกติแล้วข้าราชการบำนาญเกษียณไปแล้วก็ได้เงินได้รับเงินอยู่แล้วใช่ไหมยังได้เงินเดือนนะครับยังได้เงินเดือนตลอดชีวิตนะครับข้าราชการบำนาญแต่ว่าข้าราชการบำนาญก็มีไปทำเกษตรกรเยอะใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เขาก็ไปขึ้นเป็นทะเบียนเกษตรกรด้วยอ๋อตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าคุณก็มีเงินเดือนจากทางราชการอยู่แล้วใช่แต่ว่าสำหรับมาตรการนี้คุณไม่ได้ครับครับผมครับผมโอ้ตั้งเกือบตัวเลขเป็นแสนคนเลยเนาะครับผมเกือบแสนครับก็ 90,000 กว่าครับครับของค่าการบำนาญ 84,000 นะครับค่าราชการจริงๆประมาณ 91,000 น่าเป็นตัวเลขที่ผมว่าน่าตกใจครับแล้วก็การแจกเงินก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆเราไม่ทิ้งกันก็ทางกระทรวงเกษตรก็เตรียมตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเหมือนกันนะครับครับครับผมก็คงจะมีปัญหามีคนมาทบทวนสิทธิ์เหมือนกันแหละผมว่าถ้าอ่านตามเกมแบบนี้นะฮะครับผมความวุ่นวายก็คงจะเกิดขึ้นใช่ครับจากย้ายการอื่นๆยังย้ายฐานความวุ่นวายไงจากกระทรวงการคลังไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรแทนใช่ครับครับครับคุณสมชายมีเรื่องอื่นอีกไหมครับก็มาตรการอื่นก็ยังไม่ชัดเจนมีพรุ่งนี้ถ้าสมคิดก็จะประชุมถ้าสมคิดจะตรวจสอบชัดนะครับรองนายกอมตีก็จะมีการประชุมกับทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังรัฐตีคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะเป็นมาตรการที่เราคุยกันเนี่ยครับว่ามันยังไม่เพียงพอก็จะมาหาเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานให้ทราบว่าจะมีอะไรบ้างถ้ามีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้พอหอมปากพอหอมปากหอมคอแต่ว่าคุณเกี้ยงอยู่ข้างนอกก็อย่ากาดตกนะฮะก็เหมือนนั่นที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคือกาดตกเมื่อไรเราก็บรรลัยเมื่อนั้นนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยนะครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับหรือคุณเกลี้ยงเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของเราอยู่ในพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ข้างนอกนะครับ Big Talk Big Story นะครับโดยทีมข่าว Post Today นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story